วัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อถึงคราวที่เราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เมตตาแนะนำให้เรานึกถึงดวงใสประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อให้ใจของเรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวไม่เที่ยวออกไปไกลนอกตัวนะคะแต่หลายคนที่ทำอย่างนี้แล้วเกิดอาการเกร็งตึงนึกนิมิตไม่ออกไม่สามารถทำตามหลักวิชาได้ถึงกับทุกข์ใจแล้วก็กังวลใจว่าเราคงหมดโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมแล้วแน่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องนี้องค์ปู่แม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำวิธีแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้ค่ะการนึกนิมิตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นคือนึกแล้วไม่ตึงไม่เกร็งนึกแล้วสบายก็ให้นึกนิมิตไปแต่ผู้ที่นึกแล้วไม่สบายมันตึงอดที่จะไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ไม่ต้องนึกนิมิตคือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่7หรือกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ก็ได้หยุดเบาๆอย่างสบายๆอยู่กับความมืดไปก่อนเหมือนเรานั่งอยู่ในยามราตรีที่มืดมิดด้วยใจที่เป็นสุขใจที่สบายจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนด้วยก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ได้หยุดอย่างสบายๆนิ่งๆวางเบาๆค่อยๆ คลี่คลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคะคุณครูแม่ใหญ่ได้เมตตาชี้หนทางสว่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะว่าหากเราไม่ชอบนึกนิมิตหรือว่านึกไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกนะคะเพียงแค่ทำใจให้เบาสบายนิ่งๆว่างๆโล่งๆเพราะความละเอียดของใจจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิความเจริญงอกงามของจิตใจจะเกิดขึ้นทุกวินาทีและแม้เราจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะความละเอียดของใจนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสมเอาไว้ในใจของเราและบุญก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งสมดังที่องค์ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ